บรรยากาศแบบนี้นะครับหลายๆท่านนะครับคงเห็นผ่านๆตามาในเว็บหนังกลางแปลงหลายๆช่องมาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหนังกลางแปลงและก็ชาวเครื่องเสียงทุกๆท่านครับคลิปนี้นะครับขอนำเสนอนะครับสำหรับนิวชัยยันภาพยนตร์นะครับหรือก่อนที่จะปรับเปลี่ยนเป็นนนทนันภาพยนตร์นะครับสำหรับภาพนี้นะครับก็ต้องขออนุญาตนะครับเจ้าของภาพคุณอรัญชาญรอบนะครับนำมาประกอบในการเล่าเรื่องให้ได้อรรถรสนะครับในการฟังเนื้อหานี้นะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้นะครับเพราะว่าถ้าจำความได้ตอนช่วงเป็นชัยยันภาพยนตร์ผมก็ไม่มีโอกาสนะครับได้สัมผัสผลงานของชัยยันเลยนะครับได้มีโอกาสนะครับเห็นจริงๆก็ตอนที่เปลี่ยนมาเป็นนนทนันแล้วนะครับแต่ช่วงแรกๆนะครับที่เปลี่ยนเป็นนนทนันก็ยังใช้ป้ายของชัยยันคู่กันมานะครับก็เวลาฉายนะครับก็จะขึ้นจอแล้วก็ใช้ป้ายข้างบนโครงนะครับเป็นชัยยันแล้วก็นนทนันนะครับพอหลังๆมาก็ค่อยเริ่มถอดป้ายชัยยันมาเป็นนนทนันนะครับนนทนันนะครับเริ่มปรับเปลี่ยนมาเป็นจากชัยยันเป็นนนทนันถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะปีพุทธศักราช2529ช่วงนั้นนะครับเริ่มเปลี่ยนจากระบบตู้แต่ก่อนนะครับจะใช้เป็นตู้กับข้าวผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นสีแดงหรือสีเขียวจะใช้ข้างละ4ใบนะครับเป็นใช้แบบตั้งด้านข้างจอแล้วก็จะมีเสียงกลางแหลมเหมือนในรูปนะครับแต่แตกต่างก็คือจะไม่ใช่เป็นตู้ผีเสื้อแล้วก็น่าจะได้ดูหลายช่วงนะครับที่ยังเป็นตู้กับข้าวกันอยู่แล้วมาสักพักหนึ่งนะครับก็ได้มาเปลี่ยนเป็นตู้ผีเสื้อข้างละ4ใบเหมือนในภาพนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนใช้เป็นตู้ผีเสื้อข้างละ8ใบระบบเสียงระบบแสงสีก็เริ่มพัฒนาขึ้นนะครับแล้วก็ลดจาก6ล้อเล็กก็เปลี่ยนกลายเป็น6ล้อใหญ่ช่วงนั้นนะครับต่างจังหวัดถ้าเป็นหนังกลางแปลงถ้าจะมาล้อมผ้านะครับหาดูค่อนข้างยากถ้าเป็นแบบมีงานบุญงานอะไรอย่างนี้นะครับก็เขาก็จะจ้างมาแรกๆนะครับที่ได้ดูนนทนันเลยนะครับก็คือมาน่าจะเป็นงานฉลองอัฐิแถวๆบ้านนะครับซึ่งตอนนั้นนนทนันนะครับได้เปลี่ยนเป็น6ล้อน่าจะเป็น6ล้อฮีโน่ช่วงยาวหน่อยนะครับแล้วก็ใช้เป็นแท่นพาวเวอร์นะครับแถวเดียวแล้วก็มีไฟสโตบนะครับอยู่หลังแท่นพาวเวอร์ก็เวลาก่อนฉายหรือเปิดเพลงเขาก็จะเปิดให้มันเป็นไฟกระพริบสีขาวๆครับแล้วก็มาดูอีกทีนะครับตอนแรกครับที่เห็นเนี่ยจะเป็นตู้กับข้าวสีเขียวหรือไม่ก็สีแดงตอนนั้นยังเป็นข้างละ4ดอก4ใบนะครับแล้วก็กลางแหลมข้างละ2ใบแล้วก็จะมีไฟแสงสีนะครับอยู่ตรงกลางตู้แล้วก็ส่วนโครงจอนะครับก็จะมีป้ายช่วงนั้นเห็นจะมีป้ายแค่ป้ายเดียวนะครับขึ้นป้ายว่านนทนันอย่างเดียวนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับใช้เป็นไฟเขาเรียกว่าหลอดถ้าเป็นภาษาบ้านๆนะครับก็หลอดหำวัวนะครับที่เป็นหลอดแดงๆนะครับแล้วก็แขวนไว้บนจอแล้วก็ไหลลงมาข้างจอพอเปิดนะครับมันก็จะเป็นไฟกระพริบสลับกันมันก็จะดูเหมือนไฟมันไหลลงมาข้างล่างตอนนั้นนะครับได้ดูก็ยังไม่ถือว่าเปลี่ยนเป็นตู้ผีเสื้อแบบตั้งนะครับก็ได้ดูล่าสุดก็ยังเป็นตู้กับข้าวแล้วก็มาดูอีกทีนึงก็จนได้เป็นตู้ผีเสื้อข้างละ8ใบช่วงนั้นตู้ผีเสื้อข้างละ8ใบนะครับนนทนันตอนนั้นถือว่าเปลี่ยนชื่อเต็มตัวแล้วเป็นนนทนันเต็มตัวถ้าจากนนทนันนะครับน่าจะมาจากของฟิล์มหนังที่เป็นโลโก้นนทนันเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเฮียน่าจะเปลี่ยนมาเป็นชื่อนี้เพราะมันดูแล้วก็น่าจะเข้ากับหนังการแปลงยุคนั้นนะครับแล้วก็เวลาฉายหนังมันก็จะขึ้นเป็นบางหนังที่สร้างโดยบริษัทนนทนันเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับก็จะขึ้นเป็นโลโก้หนังแล้วก็มาอีกรอบนึงก็ได้มาดูนะครับตอนนั้นน่าจะเปลี่ยนเป็นผีเสื้อข้างละ8ใบเป็นตู้นอนนะครับแต่ว่ากลางแหลม
กลางแหลมก็ยังเป็นผีเสื้อเพราะจะมีตู้ซับนะครับ18นิ้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นดอก18นิ้วข้างล่าง4ใบแล้วข้างบนเนี่ยน่าจะเป็นกลางแหลมเพราะว่าเสียงในตู้นะครับผีเสื้อเนี่ยจะมีดอกเสียงกลางเนี่ย15นิ้วแล้วก็มีเสียงแหลมซ่อนอยู่ข้างในเนี่ยตู้ละ6ดอกนะครับเพราะว่ามาปรับเปลี่ยนตอนนั้นเครื่องฉายยังเป็นตัวเดิมอยู่แล้วก็มาอีกทีนึงน่าจะเป็นช่วงเปลี่ยนเครื่องฉายเปลี่ยนหัวฉายเป็นเลเซอร์นะครับตอนที่เปลี่ยนเป็นข้างผีเสื้อข้างละ8ใบนะครับแล้วก็ค่อยปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจากตัวแท่นฉายก็เป็นขยับมาเป็นแท่นฉายที่มันอลังการหน่อยนะครับตอนนั้นก็ยังเป็นแท่นฉายแบบเสาแล้วก็หัวฉายเป็นตัววิกตอเรียธรรมดานะครับแล้วก็ค่อยปรับเปลี่ยนมาเป็น6ล้อยาวก็พัฒนาเรื่อยๆจนเป็นนนทนันดอทบีดิจิตอล 5.1 นะครับ